Okay, i I'm Amen. In, I'm in. Thank you. You know, it it's amazing how God works because I didn't know everything that Tom was releasing, but I felt the spirit on it. You don't have to know every word or understand every word, but I feel the spirit in this in this Zoom call right now. <laughs> ผมอาจจะไม่ได้รู้ทุกถ้อยคำที่จันต้อมปลดปล่อยในระหว่างที่นมัสการนะครับผมแต่ที่แน่นอนอย่างหนึงที่ผมมั่นใจมากๆคือฝ่ายวิญญาณของผมสมัมผัสได้ถึงบรรยากาศในฝ่ายวิญญาณที่พระเจ้าทรงครอบครองนั่นนี่แหละคือสิ่งที่เรารู้ถึงการสื่อสารในฝ่ายวิญญาณ That, that truly are united Christ, that country can't separate us, that that culture can't separate are a a language, a we us, us in แน่นอนว่าภาษาหรือว่าพรมแดนของประเทศไม่สามารถขัดขวางการเป็นหนึ่งเดียวกันของพวกเราได้เพราะว่าเราเป็นหนึ่งเดียวกันในฝ่ายญญาณโดยพี่เอสคิดเพราะฉะนั้นภาษาภาษาประเทศหรือว่าทวีปอะไรต่างๆไม่สามารถเป็นกำแพงฝังกันระหว่างเราได้เราเป็นหนึ่งเดียวกันได้ในพระเจ And that's glorious. That's one of the the reasons I love coming on this call and releasing what I have that the Lord's given me. นั่นคือสิ่งที่เรียกว่ามันเต็มด้วยพัสริและความงดงามของพระเจ้าจริงๆแล้วก็ผมไม่เบื่อเลยแล้วก็ชอบมากที่จะได้มาร่วมสามัคคีธรรมกับพี่น้องในซูมคอนี้นะครับผม So uh, I, I, was in church on Sunday and I was listening to uh, a, a worship song that was a, a, little bit of an older song but something something rang true to me something um, something hit my spirit เมื่อไม่นานานี้ผมได้มีโอกาสฟังเพลงคริสเตียนแบบว่าเพลง เก่าเลยครับผมแต่แม้ว่าจะ,จะเก่าแต่ว่าพอพระเจ้านำให้ผมผมไปฟังมันก็แตะในฝ่ายวิญญาณของผมง And Pastor, you're gonna have to translate, but <Yep. S 1> the the verse and the worship song, a l l um I'll type out. Okay, เดี๋ยวอาจารย์โฮจะส่งเนื้อเพลงมาเดี๋ยวค่อยแปลเป็นไทยให้นะครับผม Okay, so if grace is an ocean, we're all sinking. Okay, มันจะมีท่อนของเนื้อเพลงนะท่อนแรกก็ได้บอกไว้ว่า ถ้าพระคุณของพระเจ้าเปรียบเหมือนมหาสมุทรเราก็จมลงไปอยู่ในนั้น and this isn't in that, that I know this isn't in the Bible but it it's a picture of grace that I think is very very true ผมรู้สึกว่าเนื้อเพลงอ่ะท่อนเนี้ยตั้งแต่มาท่อนแรกเลยผมรู้สึกว่ามันเป็นการปล่อยถ้อยคำกันเปรียบเทียบเรื่องราวพระคุณของพระเจ้าได้ดีมากๆด้วย and the idea is is as we continue to walk with God and we continue to get closer to Him, we don't come out of grace, we dive deeper and deeper and deeper into His grace. ถ้าจะเรียกว่าเมื่อเราได้เดินใกล้ชิดกับพระเจ้าเนี่ยการเดินใกล้ชิดกับพระเจ้าแปลว่าเรายิ่งจมอยู่ในพระคุณของพระเจ้ามากขึ้นและภายในพระคุณของพระเจ้านั้นอะเมื่อเราจมลึกลงไปลึกขึ้นในมหาสมุทคุณของพระเจ้ามันยิ่งตายต่อ เนื้อหนังของเรามากขึ้นและมากขึ้นเมื่อเราได้ใกล้ชิดกับพระเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆเ,เรามันจะเต็มล้นด้วยพระคุณของพระเจ้า and, and as mature Christ, And that relationship grows deeper, so does his grace gets bigger and bigger and in deeper does deeper Christ grows So his gets us we bigger bigger It to และยิ่งเราได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ในฝ่ยายวิญญาณมากขึ้นและมากขึ้นพระคุณของพระเจ้าที่เต็มล้อนอยู่ในชีวิตของเราก็มากขึ้นเช่นเดียวกันตามการเติบโตในฝ่าวิญญาณตามการเป็นผู้ใหญ่ในฝ่ยายวิญญาณเพราะอย่างที่เรารู้ว่า พระคุณของพระเจ้ามันคือสิ่งที่มันไม่ใช่ความพยายามหรือว่าการประพฤติของมนุษย์เลยในแต่นิดเดียว And so the grace that that I desperately need, the grace that I live out of, the grace that I rely upon is more today than it was when I first came to know Jesus when I first needed a savior และตั้งแต่วันที่ผมรับเชื่อพระเจ้าวันแรกจนมาถึงวันนี้ พระคุณของพระเจ้าในชีวิตของผมมันก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆยิ so ่งเราไปกับพระเจ้ามากขึ acum, ้นแทบจะเรียกว่าเรายิ่งปรารถนาพระคุณของพระเจ้ามากขึ้นเราปรารถนาพระองค์เราปรารถนาที่จะพึ่งพาพระองค์ตอนรับเชื่อใหม่ๆเราอาจจะเข้าใจกันพึ่งพาพระองค์แค่ส่วนหนึ่งแค่พึ่งพาพระคุณของพระเจ้าส่วนหนึ่งแต่ยิ่งเราเติบโตกับพระเจ้ามากขึ้นไปเรื่อยๆแทบจะเรียกว่าไม่ไม่สามารถมีส่วนไหนได้เลยที่เราจะพึ่งพาสิ่งอื่นเว้นแต่พระเจ้ายิ่งเราดำินชีวิตกับพระเจ้ามากขึ้นพระคุณกกก็มาาาขขึ้นรรที่ชองเ พิ่งพาและอยู่ในพระเจ้าในทุกรายละเอียดในชีวิตของเราก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้น And the mistake and and I've made it and other Christians have made it is that we start to walk in grace and we see victory in our lives in an, in a certain area นะอันนี้มีสิ่งหนึ่งที่อาจจะเไปิดประเด็นนะครับผมเดี๋ยวขอเริ่มต้นได้ประโยคนี้ก่อนก็คือเมื่อเราเริ่มต้นเดินในพระคุณของพระเจ้า เพิ ing, miracles, ่งพาพระคุณของพระเจ้าในแต่ละพื้นที่ต่างๆในชีวิตของเราพื้นที่นั้นในชีวิตของเราเราก็เริ่มเห็นชัยชนะในพื้นที่ตรงนั้นมากขึ้นและมากขึ้นละอ่าพื้นที่นี้เราเพิ่งพาพระคุณของพระเจ้าพื้นที่นี้ก็เริ่มมีชัยชนะของพระเยซูริตสมบูรณ์มาอีกพื้นที่หนึ่งในชีวิตของเราอีกด้านหนึ่งในชีวิตของเราพอเราเพิ่งพาพระคุณของพระเจ้าในด้านนี้มันก็เพิ่มมากขึ้นในชีวิตของเราเราเห็นชัยชนะพระเยซูริตในพื้นที่นั้นด้วย starting walk anointing miracles starting walk then now in but to this these to we I'm I'm our or or in this thing. And so grace was, was for that season. Grace was for that time that I really needed the Lord to work a victory in my life in my sin struggle. แต่ว่าจุดที่ผิดพลาดของคริสเตียนหลายๆคนก็คือเมื่อเขามีชัยชนะในพื้นที่นั้นเรียบร้อยแล้วเขาก็คิดว่าในเมื่อเขามีชัยชนะเนพื้นที่นั้นแล้วงั้นพระคุณของพระเจ้าในเรื่องนี้ที่ฉันมีชัยชนะมาหลายครั้งแล้วมันไม่จําเป็นที่ต้อง มีต่อไปแล้วเพราะว่าการเจริญของฉันมีพร้อมที่จะสามารถเดินตรงนี้ได้โดยไม่ต้องโดยปราศจากพระคุณของพระเจ้า And as n d a we start to walk in maturity so often we still say we need grace but we don't rely on it we don't lean on it we don't feed off of it we don't think into it แน่นอนว่าการเติบโตฝ่ายวิญญาณกันเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณที่แท้จริงอะ ผลที่ออกมาคือการที่ตระหนักถึงการที่ต้องการพระคุณของพระเจ้ามากขึ้นสม่ำเสมอและตลอดเวลานั่นคือผลของการเติบโตฝ่าวงเงิแนแท้จริงต่อให้พื้นที่นี้ในชุดของเราเราได้รับพระคุณของพระเจ้าจงมีจนมีชัยช,ชนะในเรื่องนี้เรียบร้อยแล้วแต่มันไม่ใช่การปล่อยปาะเลยว่าเมื่อมีชัยชนะแล้วงั้นเรื่องนี้ไม่จําเป็นที่ต้องแบบประแวดระวังในส่วนนั้นอีกต่อไปเพราะว่าฉันมีการเจิมที่จะ มีชัยชนะในเรื่องนี้แล้วอะไรประมาณนี้ครับผมแต่ว่าในการเติบโตในฝันญาณที่แท้จริงของพระเจ้ามันคือการตระหนักถึงให้พระคุณของพระเจ้าสมทับในชีวิตของเราสม่ำเสมอในทุกเรื่องราวและลึกขึ้นกว่าเดิมในทุกๆครั้ง a n d we need to be deeper in grace today than we were when we first saved because we have such a greater understanding of what grace is and what grace did for us and how grace operates in our life แม้ว่าเมื่อวานนี้เราจะได้รับพระคุณของพระเจ้าที่แบบเข้มข้นมากม ในการปลดปล่อยชัยชนะในพื้นที่นั้นได้ปล่อยแล้วแต่ไม่ได้แปลว,ว่าวันนี้เราจะไม่กระหายหามากขึ้นกว่าเดิมวันนี้เรายังปัดเราจะเป็นที่ต้องปรารถนาพระคุณของพระเจ้าในเรื่องนั้นๆในระดับที่มากขึ้นและลึกขึ้นกว่าเดิมเรื่องราวพระคุณของพระเจ้ามันเป็นการพึ่งพาพระองค์แบบว่าไม่มีที่สิ้นสุดในชีวิตของเรา When we first received Christ, the only thing we knew Christ, the thing received Grace. only first about was that it was that empowering presence it was his grace over our lives to save us see the holy spirit convicted us of sin and we needed we badly needed grace for that sin จะเรื่อง life ใช่ตั้งแต่วันแรกที่เรารับเชื่อพะเซูคิ์การหลุดพ้นจากความบาปเรารู้เลยว่าขนาดฝ่ายญาเราตระหนักได้เลยว่าเราไม่สามารถหลุดพ้นจากความบาปได้เลยเว้นแต่พึ่งพาพระคุณของพะเอูคิ์ที่ทําให้เราได้รับการชําระบาปและทําให้เรามีชัยชนะเหนือความบาปนั้นได้และหลังจ e ก e ี่เ v าได้รับชัยช t ะใน a ื e นที่นั้น a ราจะงทและบางทีจุดผิดพลาดคริสเตียนก็คือพอเรามีชัยชนะเรื่องนี้แล้วงั้นเรื่องนี้ก็ไม่มีอะไรต้องจดจ่อแล้วก็มีชัยชนะแล้วครั้งเดียวก็ถือว่า ถือว่าชนะหมดแล้วทุกรอบแล้ว But you your what the Holy Spirit is saying is, right things now Holy saying grace many need life for so is is in your life. แต่พระเยซูไม่ได้หยุดตรงนั้นจริงๆแล้วการพึ่งพาพระคุณของพระเยซูการรับพระคุณของพระเยซูมันเกิดขึ้นเพิ่มขึ้นลึกขึ้นเสมอตลอดเวลาหลายครั้งคริสเตียนส่วนใหญ่นะติดอยู่แค่คําว่าฉันได้รับพระคุณของพระเจ้าเรียบร้อยแล้วตอนที่เขารับเชื่อตอนได้รับการไถ่าบาปและกรจกไม่มีอะไรที่ต้อง รับพระคุณมากขึ้นอีกต่อไปแต่จริงๆแล้วพระคุณมันคือการเสริมกําลังเรี่ยวแรงในการทรงสิทธิ์ของพระเจ้าในการที่จะมีชัยชนะเหนือพื้นที่นั้นแล้วก็พื้นที่ถัดไปพื้นที่ถัดไปแรกสุดเรามีชัยชนะในความบาปแล้วแต่พระเจ้ากําลังส่งรายละเอียดในการให้พระคุณเริ่มเป็นจริงมากขึ้นในชีวองเราในการมีชัยชนะเหนือพื้นที่นี้ในเรื่องสิ่งต่างๆมากขึ้นเพราะฉะนั้นพระคุณเป็นสิ่งที่เราจะเป็นที่ต้องรับจากพระเจ้าให้พระเจ้าเพิ่มเติมให้เราเสมอที่ many of you are leaders in your churches and leaders in your groups and you need grace to be able to walk in humility as a leader เช่นเดียวกันครับหลายคนในที่นี้ก็เป็นผู้นำครับในแต่ละพื้นที่ผู้นำในอาณาจักรพระเจ้าไม่ได้แปลว่าเขาไม่ได้ต้องการพระคุณยิ่งเดินอยู่ในการเจรมนั้นต้องการพระคุณมากขึ้นจริงๆเพราะไม่งั้นจะนำทิศทางผู้คนหรือว่าจะให้พระเยซคิดปกครองดูแลผู้คนอย่างถูกต้องได้ยังไงหากไม่มีพระคุณการสำแดงความเข้าใจสดใหม่ของพระเจ้าในการนำทิศทางอย่างถูกต้อง so many of us have relationships that are challenging relationships that are difficult and we need now more than ever to be able to walk in grace in that relationship สําหรับพี่น้องบางคนก็อาจจะมีปัญหาหรือว่าประเด็นในเรื่องความสัมพันธ์ไม่ได้แค่ในครอบครัวครับเอาความสัมพันธ์แบบว่าทุกรูปแบบเลยแล้วกันจะในครัวเรือนจะนอกครัวเรือนกับเพื่อนมิตรสหายอะไรต่างๆแนี้แทบจะเรียกได้เลยว่าหากมนุษย์ใช้ความพยายามของตัวเองในการ เอ่อสร้างหรือว่าแก้ไขความสัมพันธ์ที่มันถูกต้องมันไม่สามารถเกิดขึ้นอย่างแท้จริงได้เลยเว้นแต่พระคุณของพระเจ้าที่ปกคุมอยู่ในท่านในการที่ทําให้ความสัมพันธ์มันถูกต้องอย่างแท้จริงในทางของพระเจ้าหรือว่าแก้ไขความสัมพันธ์ที่ขัดแย้งกันให้มันถูกต้องได้แทบจะเรียกว่าแม้กระทั่งเรื่องความสัมพันธ์ยังต้องพึ่งพาพระคุณของพระเจ้าในการสร้างในการรื้อฟื้นเลยด้วยซ้ำ p อ a พอลอธิ e ฐ t นส e มครั t งเพื่อใ t h หนามใน i นื้อของเขาหายไ a แ d ะพระ d จ้าต d ัสอะไรกั ถ้าพี่น้องจําได้ครับในสองโครินน่าจะบทที่12บนะครับที่เปาโลอธิษฐานถึง3ามครั้งพี่น้องจําได้ไหมครับเรื่องหนามที่อยู่ในใจของเปาโลที่เปาโลได้อธิษฐานกับพระเจ้าว่าช่วยเอาหนามที่มันอยู่ในชุดคาบรงออกไปได้ไ,ดไหมอธิษฐานถึง3ครั้งแต่สิ่งที่พระเจ้าตอบก็คือการมีพระคุณของเรามันเพียงพอแล้วมันเกินพอแล้ว God said my grace is sufficient for you พ,พระเจ้าตอบเปาโลว่าพระคุณของพระเจ้าอ่ะ So God returned him to grace and said that not only do you need grace for sin, not only do you need grace for a relationship, you need to lean on grace as your sufficiency, as your strength in this area. ถ้าจะเรียกว่าหัวข้อการสอนวันนี้เน้นไปที่พระคุณของพระเจ้าเลยและกันนะผมไม่ว่าเปาโลจะเคลื่อนกับพระเจ้ายังไงเวลาที่เขาเจอความสับสนอลรมาฏวุ่นวายไม่ว่าจะภายในจิตใจของเขาแต่สิ่งที่พระเจ้าจะตอบกับเปาโลสม่ําเสมอคือกลับมาที่พระคุณของพระเจ้าและพระเจ้าตอกย้าว่าพระคุณของพระเจ้ามันไม่ได้มีไว้แค่เรื่องการอภัยบาปและจบไปนะพระคุณของพระเจ้าไม่ได้มีไว้เพื่อแก้ไขความสัมพันธ์กับผู้คนแค่นั้นแล้วจบไปนะแต่พระคุณของพระเจ้ามันคือ And the, but the good news here is that the word convicts you of that. But once we come into grace in that area, once we take our own human effort and our own human wisdom and come into grace in that area, that's when the rest of God is allowed to come in. That's when the peace of God comes in that area. Once we receive the grace over that area of our life and lean on that grace instead of our own wisdom. Our own effort แน่นอนครับการเข้ามาอยู่ในพระคุณของพระเจ้าจําได้ไหมครับพระคาของพระเจ้าก็มีบอกเหมือนกันว่าถ้ามันเป็นโดยพระคุณของพระเจ้าแปลว่าจะต้องไม่มีการประพฤติหรือความพยายามของมนุษย์แต่ถ้าเป็นความพยายามและการประพฤติของมนุษย์นั่นก็จะไม่ใช่พระคุณอันนี้น่าจะอยู่ในโรมบทที่11ข้อที่6นะครับผมแล้วสิ่งที่พระเจ้าพูดก็คือการอยู่ภายใต้พระคุณของพระเจ้ามันคือไม่มีสติปัญญาของตัวเราเองอีกต่อไปไม่มีแผนการไม่มีความคิดของตัวเราเองอีกต่อไป และสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นโดยพระคุณของพระเจ้าคุณจะรับรู้ถึงการพักสงบตลอดเวลามันไม่เกี่ยวนะครับว่ากระทามากหรือว่ากระทำน้อยทํามากทําน้อยเอ๊ะทำมาก,มากแปลว่าต้องเหนื่อยมากทําน้อยแปลว่าต้องเหนื่อยน้อยหรือเปล่าประเด็นสําคัญคือต่อให้ทาน้อยแต่ปาศจากพระพคุณของพระเจ้าก็เหนื่อยได้เหมือนกันนะผมประเด็นสําคัญคือโดยพระคุณของพระเจ้าเท่านั้นที่ไม่ว่าพระเจ้าจะนําคุณให้ทํามากหรือทําน้อยแต่ถ้ามีพระคุณของพระเจ้าคุณจะรู้สึกถึงการพักสงบและไม่เป็นภาระหนักตลอดเวลาเลยเพราะคุณอยู่ภายใต้การเสริ You see, I believe the Holy Spirit right now is asking us to stop swimming and he's asking us to sink deeper into his grace, deeper into his love, deeper into his rest over that area that's causing tension, that's causing friction, that's causing so much of our own personal effort. <laughs> หยุดพยายามที่จะว่ายหยุดพยายามที่จะว่ายน้ํานั้นและปล่อยปล่อยให้ตัวได้จมและดำดิ่งลึกลงไปในสายน้ําของพระเจ้าในหมหาสมุทรของพระเจ้าให้พรงเป็นผู้นําท่านเองคือมันไม่ได้ใช่ความพยายามที่จะตะ,ตะเกียกตะกายว่ายไปข้างหน้าหรือว่าดำลึกขึ้นกว่าเดิมด้วยกําลังของตัวเองแต่ปล่อยให้พระเจ้านําท่านให้จมดิ่งลึกลงไปในหมหาสมุทรของพระเจ้าจนพระคุณของพระเจ้ามันเต็มล้นไปในทุกส่วนทุกพื้นที่ในชุ้นคุณและแกล้ไขสิ่งที่มันเป็นเอ สิ่งที่หนักใจสิ่งที่หงุดหงิดหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ได้มาจากพระเจ้าในคุณโดยพระคุณของพระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้จัดการสิ่ง,งนั้นโดยที่คุณได้เห็นด้วยกับสิ่งที่พระเจ้านำ I'm gonna read a little bit from Hebrews 4 because I think I think this shows it what this looks like ผมคิดว่าฮีบรูบทที่4เนี่ยน่าจะเป็นบทที่สําแดงเรื่องนี้ได้ชัดเจนกันตอนหนึ่งเลย It's Hebrews 4, 11 through 16 I'll read the first part this is 11 through 13. it said, "let us therefore be diligent to enter that rest. let anyone, lest anyone fall according to the same example of disobedience. for the word of god is living and powerful, sharper than any two edged sword, piercing to the division of soul and spirit of the joints and marrows, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. there is no creature hidden from his sight, but all things are naked and open to the eyes of him to whom we must give an account. โอเคฮิบรูบทที่4ครับขออ่านข้อ11ถึง13ก่อนครับเดี๋ยวจะอ่าน11ถึง16แต่ว่าเอา3าข้อแรกก่อนนะครับผมไปทีละข้อข้อ11นะครับผมเพราะฉะนั้นขอให้เราพยายามเข้าสู่การหยุดพักนั้นอ่าบางคนอาจจะส,ส,สงสัยว่าเออพระเจ้าไม่ได้บอกให้เราใช้ความพยายามของมนุษย์ไม่ใช่เหรออ่าใช่ครับแต่ว่าพระเจ้าบอกว่ามีแค่ความพยายามแค่เรื่องเดียวเท่านั้นที่พระเจ้าต้องการให้เราพยายามก็คือจงพยายามเข้าสู่การหยุดพัก ก็คือจงพยายามที่จะไม่ไดํานเมนชีวิตได้กําลังหรือความคิดหรือสิอย่างเราเองแต่เข้าสู่พระคุณของพระเจ้าเท่านั้นโอเคนะผมโอเคเพราะฉะนั้นขอให้เราพยายามได้เข้าสู่กันหยุดพักสงบในพระเจ้าเพื่อจะไม่มีคนหนึ่งคนใดพลาดไปทําตามอย่างคนที่ไม่ได้เชื่อฟังเหล่านั้นทีนี้ข้อ12นี่พี่น้องหลายคนน่าจะคุ้นชินนะครับเพราะว่าถ้อยคําของพระเจ้าอ่าพระวานะของพระเจ้านั้นมีชีวิตทรงพลาทรงพลานุภาพอยู่เสมอคมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆแทงทะลุก,กระทั่ง แยกจิตและวิญญาณตลอดจนข้อกระดูกแล้วก็ไขในกระดูกสามารถวินิจฉัยความคิดแล้วก็ความมุ่งหมายในจิตใจเราได้วินิจฉัยเจตนานในจิตใจเราได้ข้อ 13. ไม่มีสิ่งทรงสร้างใดถูกปิดซ่อนไว้จากพระเจ้าแต่ตรงกันข้ามทุกสิ่งปรากฏแจ้งต่อสายตาของพระองค์ผู้ซึ่งเราต้องถวายรายงานด้วย what he's saying here is that the word of God is able the miraculous word of God is able to separate things in our heart able have see with our spiritual good from evil and understand heart. evil see eyes the intent the to with our good from of us แทบจะเรียกว่าถ้อยคําความจริงของพระเจ้าอย่างที่บอกในข้อ12นะแทงทะลุกระทั่งจิตและวิญญาณตลอดจนข้อกระดูกไข่ในกระดูกวินีใช้ความคิดความมุ่งหมายในใจคือเมื่อถ้อยคําความจริงของพระเจ้ามาปั๊บเนี่ยพูดง่ายคือเมื่อท่านเจอความจริงของพระเจ้าปับ๊บมันทําให้ท่านรู้เลยว่าเจตนาที่ท่านกําลังทําตรงเนี้ยมันมาจากแรงจูงใจแบบไหน เจตนาของท่านคืออะไรคือความจริงของพระเจ้ามาปั๊บมันทําให้ท่านรู้หัวใจเลยว่าท่านกําลังทําสิ่งนี้ที่มันเป็นพระไัยของพระเจ้าหรือเป็นเจตนาอื่นที่แอบแฝงเพราะถ้อยคําของพระเจ้ามันสามารถวินิจฉัยความคิดของเราได้เลยว่าความคิดของเราเราทําสิ่งนี้เพราะอะไรอะไรคือแรงจูงใจเราในการทําสิ่งนี้มันคือหัวใจพระเจ้าในการทําสิ่งนี้หรือเป็นความคิดของเราเองที่คิดว่าสิ่งนี้ดีเราเลยทํามันถ้อยคําของพระเจ้ามันวินิจฉัยช่วยเราวินิจฉัยในฝานวิญญาณได้แบบทะลุปลุกปลงมากมา As Christians, it reveals to us when we're believing incorrectly, when we're deceived. Okay, so the mistake that when we walk without grace, this leads to condemnation. เขาเรียกอะไรเมื่อเราไม่ได้เดินอยู่ในพระคุณของพระเจ้าคนที่เกิดขึ้นก็คือเราจะมีการกล่าวโทษเกิดขึ้นแน่นอนหากเราไม่ได้เดินอยู่ภายใต้พระคุณของพระเจ้าเดินออกนอกพระคุณของพระเจ้าเนี่ยอืมันจะมีการกล่าวโทษเกิดขึ้น And we get discouraged when we read the word we get discouraged because we're not walking in grace และพอเราไม่ได้เดินตามในพระคุณของพระเจ้าเมื่อเราอ่านถ้อยคําของพระเจ้าเมื่อเราได้รับถ้อยคําของพระเจ้าเราจะรู้สึกเหมือนว่าสูญเสีย กำลังใจนะครับผม And we think we're oh well I have to go see the Father I have to go repent and it's going to be a horrible process because we're going to the throne of judgment และด้วยความที่หลายคนไม่ได้เข้าใจว่า,านธรรมอาณาจักรพระเจ้าในพระคุณของพระเจ้ามันทําให้การกลับใจของเขาเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากลัวบางคนคริสเตียนบางคนถึงกับขนาดคิดว่าการกลับใจของเขาถ้าเกิดว,ว่าเขากลับไปหาพระเจ้าโอ้ฉันคงต้องอยู่ต่อหน้าบัลลังก์ในการพิพากษาตัดสินแน่นอน But I want to read 14 through 16. It says something different. It says, okay, so I'll read 14 through 16. It says, Seeing then that we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus, the Son of God, let us hold fast our confession, for we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, but was in all points tempted as we are yet without sin. Let boldly help therefore come the throne grace that we may obtain mercy and find grace help time name to that obtain to t us of find of may and in i ข้อ14ถึงข้อ16ได้บอกครับว่าเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีมหาปุรุหิตผู้ยิ่งใหญ่ผู้เสด็จผ่านฟ้าสวัสด์แล้วก็คือพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้าขอให้เรายึดมั่นในหลักความเชื่อที่ได้ประกาศไว้เพราะว่าเราไม่ได้มีมหาปุรหิตที่ไม่สามารถจะเห็นใจความอ่อนแอเราได้แต่ทรงเคยถูกทดลองใจเหมือนเราทุกอย่างถึงกระนั้น พระองค์ก็ยังปราศจากบาปคือข้อที่สิบห้าได้บอกว่าเรามีพระเยซูริตมหาปร uh ุหิตที่ยิ่งใหญ่ที่เห็นใจในความอ่อนแอของเราและตอนที่พระองค์อยู่ในกายมนุษย์พระองค์ก็เคยถูกทดลองในทุกรูปแบบเท่าที่มนุษย์คนหนึ่งจะถูกทดลองแต่พระองค์มีชัยชนะเหนือสิ่ง,งนั้นและก็ยังปราศจากบาปก็คือพระองค์ไม่ได้พลาดในการทําบาปต่อพระเจ้าเลยข้อสิบหกฉะนั้นขอให้เราเข้ามาถึงบัลลังก์แห่งพระคุณด้วยความกล้า นะไม่ใช่ด้วยความกลัวให้เราเข้ามาหาพระเจ้าด้วยความกล้าไม่ใช่ด้วยความกลัวนะครับผมเพื่อเราจะได้รับพระเมตตาและจะพบพระคุณที่จะช่วยเราในยามต้องการ Okay so I've had so many times when I've come and wanted to repent to the Lord I know I've messed something up I go and I want to repent to God การดนินชีวิตของผมครับก็มีบางช่วงเวลาที่ผมทำผิดพลาดกับพระเจ้าและสิ่งที่ผมรู้คือผมต้องกลับใจกับพระเจ้า And my vision my thought of God is him just shaking his head would do know, something that Jesus who was perfect know never แต่ว่าในอดีตตอนที่ผมยังไม่ได้เข้าใจพระเจ้านะผมภาพที่ผมคิดในหัวก็เป็นแบบนี้คือเมื่อผมมาอยู่ต่อนหน้าพระบัลลังก์ของพระเจ้าเพื่อกลับใจผมน่าจะเจอพระเจ้าแบบว่าสายหัวใสแล้วก็บอกว่าเฮ้ย e uh, ลูกคนนี้ทำไมไม่เห็นเป็นเหมือนพระเยซูเลยดูพระเยซูสิเป็นพระบุตรที่สมบูรณ์แบบทุกอย่างโฮสทำไมโฮสผิดพลาดแบบนี้ทำไมโฮสไม่เป็นเหมือนพระเยซูอันนี้คือภาพที่ผมเคยคิดจินตนาการเองเวลากลับใจกับพระเจ้าครับในอดีต How Holt this? How could son think this? He should could son do could son know my my b ผมว่าตอนที่กับใจกับพระเจ้าตอนเป็นเด็กๆในฝ่ายวิญญาณเนาะก่อนหน้านี้คือผมนึกภาพพระเจ้าจะพูดแบบนี้เลยโพส์โพสน่าจะฉลาดกว่านี้นะโพส์ไม่น่าทําผิดพลาดแบบนี้นะโพส์ควรจะมีไหวพริบมากกว่านี้สิก่อนที่จะทําสิ่งนั้นลงไปอันนี้คือภาพที่ผมคิดนะครับ Verse 15 is what is what is clear here it says that Jesus our high priest Sympathizes weaknesses and was tempted all ways tempted and all with in like we were our แต่ข้อ15ที่เราได้อ่านไปเมื่อกี้ยืนยันว่าพระเยซูคริสต์มหาปูโรหิตยิย่งใหญ่สุดทรงเข้าถึงหัวใจของคุณทรงรู้หัวใจของคุณใช่ในพระเยซูคริสต์คือพระเยซูคริต์ทรงชนะทุกอย่างถูกไหมครับทรงไม่พลาดเลยแม้แต่นิดเดียวพรงก็เคยถูกทดลองเหมือนกันตอนอยู่ในร่างมนุษย์แต่พรงชนะการทดลองทุกรูปแบบเลยจริงๆ แต่พระองค์ก็เข้าใจหัวใจมนุษย์ด้วยเหมือนกันว่าเวลามนุษย์เผชิญจุดอ่อนในเรื่องนั้นการทดลองในเรื่องเรื่องนี้มนุษย์รู้สึกยังไงพระเยซูรู้ไปว,ว่าหัวใจคุณแต่ละคนอ่ะความรู้สึกคุณแต่ละคนเวลาเผชิญปัญหาเนี้พระองค์รู้แบบละเอียดยิบเลยว่าสำหรับคุณอ่ะมันยากขนาดไหนนะผมพระองค์เห็นใจพระองค์เข้าใจหัวใจคุณ and so instead of offering judgment instead of offering disappointment because he understands us he offers mercy and offers grace and that time. a than in นะ different offering he help what I thought I would receive from him. offers time. completely receive would from It's I I แต่พอพระเจ้าเปิดเผยความจริงให้ผมเข้าใจอ่ะผมรู้สึกแบบว่าเปลี่ยนไปเลยผมไม่ได้มีความกลัวที่จะเข้ามาหาพระเจ้าเวลาที่ต้องกลับใจแต่เวลาที่ผมเข้ามาหาพระเจ้าเพื่อกลับใจกับพระองค์ในสิ่งที่ผมผิดพลาดอมันเป็นการเข้ามาด้วยความกล้าเหมือนลูกกล้าที่จะคุยกับพ่อในสิ่งที่ตัวเองผิดพลาดมาโดยรู้หัวใจเพราะว่าพ่อจะไม่ลงโทษแบบสาหัสหรือว่า กล่าวโทษต่อว่าแบบนั้นนะครับผมข้อ16ชัดเจนเลยว่าพระเจ้าบอกว่าเพื่อเราจะได้รับพระเมตตาใช่ไหมครับจะได้รับพระคุณที่จะช่วยเราได้ในยามต้องการเพื่อที่เราเข้ามาหาพระเจ้าเพื่อรับพระเมตตาของพระเจ้าในการอภัยในสิ่งที่เราผิดพลาดและได้รับพระคุณของพระเจ้าด้วยที่เราจะมีชัยชนะในเรื่องนั้นและจะได้ไม่กลับไปผิดพลาดในเรื่องนั้นอีกนะครับผมต่อให้ผิดพลาดอีกแต่ว่าพระเจ้าจะเติมพระคุณให้เราในการที่จะมีชัยชนะ นเรื่องนั้นจนได้นี่คือภาพที่พระเจ้าอยากให้เราทั้งหลายทุกคนเข้าใจเวลาที่เราเข้ามาหาพระเจ้ากลับใจต่อพระองค์เพื่อรับพระคุณอย่างแท้จริงโอ้ภาพที่อาจารย์โฮสบอกว่าเขาเคยจินตนาการว่าพระเจ้าต้องสายหน้าต้องดูด่าแต่ว่าคือเปลี่ยนไปเลยพระเจ้าไม่ใช่แบบนั้น When we're operating in grace we understand it's not that he accepts the sin it's not that he accepts what happened but he accepts us Completely and totally without reservation le and แต่พี่น้องต้องเข้าใจนะครับว่าพระคุณพระเมตตาของพระเจ้าไม่ใช่แบบนี้ครับบางคนเข้าใจผิดแบบนี้ก็คือคริสเตียนบางคนเข้าใจผิดว่าพอฉันทําทำผิดพลาดแล้วไม่เป็นไรพระคุณพระเมตตาของพระเจ้าก็มีอยู่พระอมอภัยให้ฉันได้แต่ก็ไม่มีการกลับใจเกิดขึ้นพี่น้องต้องเข้าใจนะครับว่าพระคุณพระเมตตาของพระเจ้ามีไว้เพื่ออ,อภัยในสิ่งที่เราผิดพลาดและช่วยเหลือเราเพื่อเราจะสามารถกลับใจ จากเรื่องนั้นได้พระคุณพระเมตตาของพระเจ้าไม่ใช่มีเพื่อแบบว่าโอเคลูกมีเนื้อหนังก็ไม่เป็นไรลูกปล่อยปะละเลยไปไม่พระเจ้าไม่ได้ปล่อยปะละเลยเนื้อหนังอาจให้พี่น้องเข้าใจพระคุณให้ถูกต้องนะครับพระคุณพระเมตตาไม่ได้มีไว้เพื่อให้เราอารูุอรวยกับเนื้อหนังแล้วก็อยู่ในเนื้อหนังแบบนั้นต่อไปแต่เพื่อรับการอภัยและรับการเสริมกำลังที่เราจะมีชัยชนะและไม่กลับไปทําผิดพลาดในเรื่องนั้นได้สักทีโดยการเปลี่ยนแปลงของอาา so run, พระเจ้าเพราะฉะนั้นครับ เมื่อท่านกลับใจมาหาพระเจ้าท่านไม่ได้วิ่งเข้ามาหาบัลลังก์ที่จะมาลงโทษหรือว่าเคี่ยนเราจนแบบว่าเลวร้ายขนาดนั้นแต่ท่านมาด้วยใจกล้าเพื่อที่จะรู้ว่าพระองค์มีพระเมตตาและพระคุณที่พร้อมจะช่วยเหลือเราในยามที่เราต้องการได้จริง When we walk there's nothing that understand grace causes us d to t i i m เมื่อท่านเข้าใจพระคุณของพระเจ้าแบบลึกซึ้ง ท่านจะรู้เลยว่าท่านอยากจะวิ่งเข้าหาพระคุณของพระเจ้ามากๆเลยไม่ได้เข้ามาหาพระเจ้าด้วยแบบด้วยความกลัวกวนกายว่าเออพระเจ้าจะยังไงกับฉันแต่ถ้าเกิดว่าคุณรู้จักพระลักษณะของพระเจ้ารู้จักพระคุณของพระเจ้าอย่างแท้จริงคุณจะรีบวิ่งเข้ามาเพราะคุณรู้ว่าพระคุณของพระเจ้ามีการเสริมกําลังในเรื่องชัยชนะเหนือข้อผิดพลาดเหนือเรื่องนั้นนั้นอ่ะได้ You see what we do what we realize when we walk in grace is that running to him is what we need in his arms What need. in his love is แทบจะเรียกได้เลยว่าเมื่อเรารู้จักพระเจ้ามากขึ้นจริงๆคุณจะรู้เลยว่าพระคุณของพระเจ้าในทุกเรื่องราวในชีวิตเนี่ยแหละที่ฉันต้องการมันจําเป็นสำหรับชีวิตของฉันจําเป็นนะไม่ใช่แค่ต้องการเดียวมันจําเป็นสำหรับทุกส่วนในชีวิตของฉันความรักที่แท้จริงของพระเจ้าเนี่ยแหละมันจาเป็นในชีวิตของฉันอ้อมกอดของพระเจ้าเนี่ยแหละที่มันจําเป็นในชีวิตของฉัน When we walk in grace when something goes wrong we don't hide ourselves from his presence และ นี่แหละจะช่วยให้เราที่ก็ไม่ได้บอกนะครับว่าเราจะสมบูรณ์แบบทุกอย่างในบางวันหลังจากนี้เราอาจจะทําผิดพลาดได้แต่การทําผิดพลาดของเราจะไม่ก่อให้เกิดความกลัวในการที่จะเข้ามาหาพระเจ้าแต่การผิดพลาดที่เกิดขึ้นเมื่อเราเข้าใจพระคุณของพระเจ้าพอผิดพลาดปับ๊บเรารีบเราเราจะตระหนักเลยตระหนักด้วยความกล้าและความยินด,ดีที่จะรีบวิ่งเข้ามาหาพระเจ้าเข้ามารับพระคุณของพระเจ้าสติ Did we run to his presence มันเป็นการที่เมื่อเราผิดพลาดเราจะรีบวิ่งเข้ามาหาการทรงสติของพระเจ้า ่ใช่การกลัวจนแบบว่าไม่กล้าเข้ามาในการทรงสิทธิของพระเจ้า That's that's the word the Lord put on my heart. Um, Tom, it, it, can can you play a a song? I'm I'm just feeling the Holy Spirit say we just need to run to His presence right now with whatever we have, with t a whatever's weighing us down. We just run to His presence. That we just come boldly. รู้สึกว่านี่คือถ้อยคำของพระเจ้าในเรื่องที่พระองค์อยากจะตอกย้ำพระคุณของพระเจ้าอาจารย์ต้อมอาจารย์ไหมครับผมอาจารย์โฮสต์เขาสัมผัสว่าผมรู้สึกว่าการเคลื่อนของพระเจ้ามันกำลังเคลื่อนในเวลานี้อย่าให้ คุณนําบทเพลงสะหน่อยนะผมให้เราได้เข้ามาอยู่ในการสสทรงศิษย์ของพระเจ้าให้การสสทรงศิษย์ของพระเจ้านี้ในเช้าวันนี้นทาให้เราตระหนักว่าต่อให้คุณผิดพลาดไม่ว่าจะร้ายแรงขนาดไหนทางออกไม่ใช่การวิ่งหนีออกจากทางของพระเจ้าทางออกที่แท้จริงคือการรีบวิ่งเข้ามาหาพระเจ้ารีบวิ่งเข้ามาหาพระคุณของพระเจ้าและให้การสสทรงศิษย์ของพระเจ้าเปลี่ยนแปลง,ปลง,ปลงหัวใจให้คุณกระหายหาที่อยากจะวิ่งเข้ามาหาการทรงศิษย์และพระคุณของพระเจ้ามากขึ้นสม่ําเสมอ